ภารกิจใหม่ลมนี้เราจะศูนย์ศิลปะที่นี่คือศูนย์ศิลปะนะครับเราน่าจะไปทางนู้นไม่ได้แล้วน่าจะไม่รอดไอ้ไม่รอดไม่ว่านะครับหุ่นพวกนั้นไอ้หุ่นพวกนี้ไม่ลุกใช่ไหมถ้าให้ผมจินตนาการเนื้อเรื่องเกมนี้นะครับก็คือตอนที่เอมิลี่เป็นเด็กครับเห็นภาพที่ไอ้สัตว์ประหลาดฉายให้เอมิลี่ดูไหมครับมันเป็นภาพที่น่ากลัวของเอมิลี่ก็คือช่วงเวลาที่เอมิลี่ครับตามหาเซลลี่ตลอดนะครับเกาะแขนเกาะแข้งเกาะขาเธอแต่ว่าเธอดันเหมือนกับไม่โอเคกับน้องไหมติดเพื่อนน้องก็เลยเครียดอยากจะให้พี่ช่วยเหลือครับแต่พี่ไม่เอานะครับแล้วก็เพื่อนๆของพี่เขาก็พากันบูลลี่น้องเขานะน้องก็เลยเหมือนเกลียดเรานะแต่เราก็ไม่รู้ครับว่าเดี๋ยวนะขึ้นตรงนู้นโอเคไม่รู้ว่าที่หายไปตั้งหลายเดือนเกิดอะไรขึ้นกับน้องเราบ้างทำไมเราช่วยเธอแล้วเธอก็ยังหนีเราอยู่นะทางนี้หรือเปล่านะโอเคหวังว่าเอมิลี่จะปลอดภัยเซลลี่น่าจะรู้สึกผิดบ้างมั้งที่นี่ดูแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงฉันไม่เคยเห็นรูปปั้นใหญ่แบบนี้มาก่อนโอเคตอนนี้เซลลี่น่าจะรู้สึกผิดแล้วครับถึงมาตามหาน้องตลอดเวลาที่คนอื่นเขาไม่ตามกันแล้วนะแต่ว่าตัวเซลลี่เองครับยังตามหาน้องตลอดโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมเดี๋ยวโอ้โหชัดเลยครับหุ่นมันมองเราตลอดเลยนะดูดิโอ้โหมันวิ่งแน่ๆนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะไปยังไงไปยังทางนู้นทางนู้นมันน่าจะเดินไม่ได้ไหมไม่มั่นใจเลยนะครับเยี่ยมตลอดแล้วนั่นคือทางออกทางออกถูกล็อกด้วยของแปลกๆแน่นอนว่ามันต้องเป็นแบบนั้นนี่ฉันกำลังคาดหวังอะไรอยู่ปลดล็อกประตูหลักภารกิจใหม่นะครับสถานที่นี้ยุ่งเหยิงมากมันน่าขนลุกกว่าที่เคยที่แย่ไปกว่านั้นประตูหลักถูกล็อกด้วยบางสิ่งที่แปลกประหลาดฉันต้องค้นหาชิ้นส่วนที่หายไปหากฉันต้องการหนีออกไปไหนประหลาดยังไงขอดูหน่อยมันเป็นรูปร่างของนกขมิ้นดูเหมือนเป็นปริศนาทำไมมันไม่มีอะไรง่ายเลยไอ้พวกนี้ก็มองเราตลอดนะโอเคเขาดูตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่ได้เข้าห้องนะน่าจะไปทะลุห้องเมื่อกี้นี่นกขมิ้นอยู่ไหนฮึมอะไรเซลลี่ฮึมอะไรโอเคเอาละห้องเมื่อกี้เลยเรามีกระป๋องแล้วนี่เรามีกระป๋องอยู่นะแต่ว่าไม่มีทางปิดอะทางปิดอยู่ไหนอยู่ฝั่งนู้นอยู่ข้างนอกนู้นนะครับเราเพิ่งออกไปจากทางนี้เรามาเข้ามาทำอะไรห้องนี้เพื่อเปิดประตูอย่างเดียวเหรอโอเคงั้นไปห้องอื่นต่อฝั่งนู้นมันล็อกอยู่โอเคประตูนี้ล่ะตัวไปไม่ได้นะครับตรงนั้นทางไปโอ้ยเซลลี่เอ้ยอะไรแป๊บๆมันล็อกจากอีกด้านนึงประตูเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ไปไม่ได้สักที่นึงไปทางนี้ไม่ได้ก็ต้องไปทางนี้เรามาจากทางไหนเนี่ยเปิดอะไรอ่ะเปิดลิฟต์เหรอไม่ใช่นะครับ
เรากดสวิตช์อะไรไปโอ้ยทางนี้ก็ไปไม่ได้ต้องสำรวจต้องออกจากที่นี่ให้ได้นะครับโอ้โหเพียบเลยอันนี้เราเพิ่งเดินมาเปิดไม่ได้อีกแล้วมันล็อกอีกแล้วล็อกด้วยโซ่ใช่ไหมไม่ใช่ติน่ากลัวอยู่นะแบบนี้เอาจริงโอเคไป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 วาวไม่เห็นวาวอ่ะดิขาดวาวอันนึงนะครับขาดวาวเพื่อที่จะเอาบันไดวาวอยู่ไหน Oh many mannequins มีหุ่นเยอะมาก What are they doing to them พวกเขาทำอะไรกับมันอ๋อนั่นๆเจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอหน้ากากแล้วนะมันน่าขนลุกสุดๆฉันจะไม่ใส่มันแต่บางทีฉันอาจจะใช้มันเพื่อทำอะไรบางอย่างบางอย่างที่นั่นอยู่ตรงนู้นไงล็อกด้วยโซ่ล็อกด้วยโซ่โอเคไปทางนู้นก่อนเราไปมาแล้วนะที่ต้องใช้หน้ากากอ่ะโหทางมันเริ่มยากขึ้นนะครับจากเป็นจากเป็นภารกิจที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากนะแต่ตอนนี้มันจะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับแล้วเรามาออกมาจากทางไหนกันเนี่ยโอเคโอเคไปไปไปถ้าจะเป็นทางนี้ไม่ใช่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  yeah. นั่นแหละนั่นแหละทางนู้นไปดูทางนู้นแหละถูกแล้วถูกแล้วปึ๊บ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 มาถือไว้ถือไว้ถือไว้ปลอดภัยเอาผิดห้องห้องนู้นนะห้องนู้นนะโอเคโอเคไปไปไปไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับเรายังพอคลำทางได้อยู่นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เอาเด้เยี่ยมเลยอะไรอ่ะกุญแจนี่คือกุญแจห้องที่พวกเขาเก็บอุปกรณ์ศิลปะไว้บางทีมันอาจจะมีอะไรที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นห้องที่เก็บอุปกรณ์ศิลปะเหรอห้องไหนอ่ะห้องนู้นนะห้องนี้เปล่า painting room โอเคไปไปเจอแล้วจ้ะขอเป็นไฟฉายได้ไหมอ่ะปึ๊บไหนคือของมีประโยชน์แซลลี่โอ้โหอยู่คนเดียวนี่รูปใครอ่ะรูปเราเหรออ๋อเจอวาวแล้วครับของมีประโยชน์คือวาวนี่เองแต่ว่าเราจะเอาลงมายังไงไอเด็กน้อยอยู่ตรงนู้นน่ะไม่ได้นะครับต้องทำไงให้เด็กน้อยมันกระดุกกระดิกโอ้แล้วทำไงอ่ะทำไงให้เด็กน้อยกระดิกกระดุกกระดิกได้ครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอามามาเด็กน้อยไอเด็กน้อย yes 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 เยี่ยมมากชิ้นส่วนเครื่องจักรบางอย่างปิดไฟปิดไฟ come here เฮ้ยแม่เรียกหาแม่แล้วโอ้นี่ไงหุ่นเด็กผู้หญิง Let me ไม่ใช่แฮะไม่ได้เรียกมามีนะไปไปไปทางนู้น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 อย่าไปยุ่งเลยครับไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่ที่นี่มันอันตรายเหรอที่นี่มันอันตรายเธอสิอันตรายโอเคเฮ้ยเฮ้ยทางนู้นก็มีศัตรูตัวใหม่นะครับที่ต้องใช้ที่ต้องใช้ทางนู้นหรือเปล่านู่นนู่นทางนู้นทางนู้นหันหลังโหหันหน้ามาอีกฝั่งหันหลังอีกฝั่งเดี๋ยว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 ค่อยค่อยเดินค่อยค่อยเดินเอาอาวุธก่อนเอาอาวุธก่อนรอพวกนั้นน่าจะรอได้ทั้งหมดแหละครับเอาดิปลาเธอนั่นแหละปลาเธอนั่นแหละไม่รอดครับเรานะไม่รอดนะไม่น่าเลยไม่น่าเลยครับไม่น่าเลยครับ
โอเคไปวิ่งเลยวิ่งเลยหมุนวาล์วเร็วเอ็มสแตนลีย์อ้าวออฟปิดฝั่งนู้นดับฝั่งนี้โอเคเอาไปไหนก่อนดีกว่าเอาไปฝั่งไหนอ๋อทางนู้นเดี๋ยวนะแล้วก็ปิดทางนี้ปิดทางนี้ไม่ใช่โอเคดับแล้วโอ้ยยกเอ้ยใจเย็นโอ้ยเรื่องโม่ยกให้เธอเลยครับเรียบร้อยไปไปขึ้นไปขึ้นไปมีหุ่นเด็กผู้หญิงด้วยนะน่ากลัวกว่าไอ้พวกนี้อีกเวลาเหมือนจับเราได้นี่หน้าเขาก็แตกออกอะไรอ๋อไม่ยากเท่าไหร่นะครับ QE เพื่อหมุนฟิวให้ไฟมันเชื่อมต่อกันนะไปทางไหนทางนู้นเหรออ๋อไม่ใช่แค่นี้เองนะครับไม่ได้แฮะทางนี้ต้องไปทางนี้นะครับโอเคทางนี้แหละทางนี้ทางนี้โอเคแบบนี้นะครับแบบนี้ครับผมได้ไหมได้แล้วอุ้ยลิฟต์ลิฟต์เปิดแต่การทำงานของลิฟต์ลงเลยนะลงเลยนะจ๊ะกดลิฟต์ได้ด้วยไปเลยไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้ชั้นเดิมเฮ้ยเธอนี่ก็กล้ามากเลยนะก็อย่างที่ผมบอกครับโอ้ยแซลลี่น่าจะรู้สึกผิดกับเอมิลี่นะเลยต้องตามหาเธอศูนย์ศิลปะไม่ควรดูเป็นแบบนี้ตอนนี้เหมือนดูเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์แต่มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงผมว่านะต้องเป็นอย่างนั้นแหละตามความคิดผมเลยนะก็เลยต้องตามหาเอมิลี่ให้ได้นะสิ่งนี้ต้องมีประโยชน์ดินเสียงอีกแล้วลูกปั้นถูกโซ่คล้องไว้พวกเขาทำแบบนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันตกลงมาดินเสียงไอเด็กไอหุ่นเด็กผู้หญิงตัวนั้นอยู่นะครับแต่เสียงอยู่ที่ไหนได้ยินแต่เสียงนะแต่ไม่เห็นตัวภารกิจใหม่ปลดล็อกประตูหลักอ๋อนั่นไงเจอนกขมิ้นแล้วเอาโซ่ล็อกไว้อยู่โอ้ยได้ละก็ต้องเอาโซ่ออกนะครับผมไม่รู้ว่าไอเด็กคนนี้ถ้าเขาเห็นเราแล้วจะเป็นยังไงนะครับปลดล็อกโซ่ยังไงอะรู้วิธีปลดล็อกประตูมีรูปปั้นขนาดใหญ่ที่ถือนกขมิ้นสีทองไว้ในมือนกน้อยตัวนั้นดูเหมือนจะตรงกับเสียงที่ประตูหลักแต่ฉันเอื้อมไม่ถึงมันโอเคเอื้อมไม่ถึงมันได้ยังไงต่อเราต้องไปห้อง A02 อย่าเพิ่งหันนะอย่าจะเย็นไอ้น้องไอ้หนูพูดอะไรนะไม่ค่อยได้ยินได้ยินไม่ค่อยชัดไอ้แดมันล็อกจากอีกด้านนึงดูท่าเดินโอเค let me help ให้ช่วยอะอะไรสักอย่างนะโอเคมันก็รักเธอเหมือนกัน let me help I love you ไม่น่าจะมีอะไรนะครับไอ้หุ่นตัวนี้แต่อยากให้เขาเห็นก็พอจะอยู่ที่นั่นไหมไม่ใช่ไม่อยู่จ้าโอเคเข้ายังไงได้ตรงนี้เดี๋ยวนะไอเด็กตัวนี้โอเคโอ้โหบอกอย่าซ่อนเลยจะหาเราอยู่นะถ้าไม่ซ่อนจะทำไงอ่ะโอเคเราต้องไปยังไงคะนี่นึกภาพไม่ออกเลยครับต้องไปทางนู้นแทนโอเคใช่แหละเธอมันอันตราย
ต่เหมือนจะบอกตัวเองไม่อันตรายเนี่ยนะอ๋อบันไดผมเจอละเห็นบันไดละไม่โอเคไปทางนู้นไปทางนู้นเห็นแล้วเหรอยังสิได้ยินเสียงนกที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวได้ยินเสียงนกที่ไหนเนี่ยปึ๊บลงมาก่อนอ๋อเห็นแล้วเห็นนกแล้วนะครับโอ้ That must mean something. มันต้องหมายถึงอะไรบางอย่างใช่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวปิดไฟเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่โอเคไหนจ้าเอต้องไปทางไหนเนี่ยทางนู้นนะครับมันมีอะไรอยู่ปิดไฟก่อนแซลลี่อย่าประมาทคืออะไรอันนั้นน่ะที่ตัดโซ่หรือเปล่าเสียงโอ้ที่ดับไฟ perfect just what I need นี่แหละที่ฉันต้องการเจอถังดับเพลิงนะครับลองดูนะกดค้างไว้เพื่อเล็งไหนที่เล็งอยู่ไหนอ่ะโอ้ยมันมีหมดไหมไม่รู้ประตูนี้เข้าได้ไหมไม่ได้โอ้วิ่งแอ่งน้ำมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสามารถแช่แข็งได้อ๋อเป็นไนโตรเจนนะเนาะโอ้เยี่ยมเดี๋ยวก่อนต้องดับไฟก่อนเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเสียงมันแวบอยู่แถวนี้โหเรามาแบบนี้ได้เลยนะครับอย่าซ่อนเลยไม่ซ่อนได้ยังไงเล่ามันจะเขาจะมาจับเรานะครับเช็คอ๋อแช่แข็งมอนสเตอร์ได้เหรอโอ้ยชัดเลยครับทางไหนอ่ะอ๋อดับไฟได้ไฟอยู่ไหนนู่นไม่ดับแฮะนกขมิ้นตัวนั้นมันดูเหมือนชิ้นส่วนที่หายไปที่ประตูจากตรงนี้ฉันไม่สามารถไปเอามันได้ทุบไปได้ก็น่าจะทำอะไรได้บ้างเนาะจริงๆเนาะโอ้ยเจนแต่ตัวนี้มันโหดเหมือนกันนะแต่ว่าเราได้นี่มาแล้วดับไฟทางนู้นเหรอOkay. อยู่แดจ้าอยู่นี่จ้าอยู่นี่ไงจ้าเอาละโอเคไปโอ้ไฟดับไม่สนิทต้องระวังนะครับน้องหนูๆดูอยู่ก็อย่าไปเล่นแบบนี้นะโอเคไปทางไหนเนี่ยทางไหนทางนู้นเห็นแล้วมันเห็นเราเหรอไม่นะวิ่งเฉยๆเถอะวิ่งนึกว่าเห็นโอเคเฮ้ยเปิดลิฟต์เหรอไม่เปิดยังไม่อยากไปเอาไปทางนี้ก่อนปึ๊บเอาดิจ้ารู้แล้วจ้าใครเจอโอ้โหวิ่งรออยู่เลยยืนแอคอยู่เลยนะโอเคมีปริศนาอีกแล้วครับ
ไม่เข้าใจแต่ว่าตัวนี้สำคัญแน่นอนขอลากมาก่อนขอลากมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับลากมาแล้วยังไงต่อครับเดี๋ยวนะตอนนี้รูดอุปกรณ์นั้นไม่ได้ต้องเสียบเสียนิ้วไปแน่เสียนิ้วไปแน่คืออะไรอ่ะโอเคเอาได้แล้วเครื่องจักรบางอย่างต้องการใช้สิ่งนี้จึงจะทำงานได้ถ้าฉันพบเครื่องจักรที่ต้องการมันฉันจะซ่อมมันได้ว้าวเยี่ยมเลยแล้วไอ้เนี่ยคืออะไรครับมันต้องมีประโยชน์นะไอ้ตัวเนี้ยไอ้เนี้ยเอาไว้ทำอะไรนะอ๋อนู่นไงเห็นแล้วนะแต่ว่าเราจะไปต้องเอานะครับต้องลากไปทางนู้นเลยโอเคค่อยWell, it's not the weirdest thing I've seen today. มันไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดที่ฉันเห็นวันนี้เอานะตัวตุ๊กตายังไม่กระดิกโอ้ผิดอันไหนอีกฝั่งนึงอ่ะอ๋อไม่โดนกันนะครับต้องเข้าไปใกล้กว่านี้โอเคไม่โดนฝั่งนู้นไม่โดนครับอีกครับอีกใกล้อีกสุดแล้วนะสุดแล้วนั่นนี่อ๋อโดนอยู่เดี๋ยวโดนอยู่เหมือนกันเต็มแล้วฝั่งนึงเต็มยังฝั่งนู้นอะมองไม่เห็นครับเอ้าทำไมอะต้องทำยังไงครับเนี่ยฉันจะใช้สิ่งนี้ใช่ไงก็ใช่ไงอ๋อโอเคต้องการเครื่องจักรต้องการเยี่ยมไปเลยเปิดยังเปิดแล้วอย่าหนีบนะเอานะพ่นยาก่อนกันพลาดเยี่ยมไปเลยดับไปเลยจ้าเฮ้ยอ๋อนี่ออกแล้ว1เส้นแล้วไงต่อ yes. ใช่ definitely did something มันได้ผลถ้าฉันทำลายโซ่สุดท้ายได้ทั้งหมดจะพังลงมาฉันไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้ไหมแต่อยากเห็นมันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจริงๆส่วนตัวละอันนี้ส่วนตัวละอยากเห็นมันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยอึ๊บโอเคอันนี้ใช่ไหมอันนี้เพิ่งมาไปไหนต่อไปทางไหนต่อโซ่ออกไปหนึ่งนะต้องไปฝั่งนู้นนะขึ้นลิฟต์ไปอีกเหรอต้องไปทางไหนเนี่ยขึ้นลิฟต์เหรอลิฟต์เหรอครับผมว่าไม่มีทางอื่นแล้วนี่น่าจะลิฟต์เนาะใช่แหละเนาะน่าจะลิฟต์ครับอย่ายุ่งกับฉันบอกว่าอย่ายุ่งไปอู้หูตกใจมานี่ออกมาสิออกมาเฮ้ยโอเคไปละไม่รับไม่รออ๋อต้องลงชั้นหนึ่งนะครับเพื่ออ้อมไปอีกด้านหนึ่งนะผมว่าโอเคเอาละลงมาละขึ้นได้ไหมมีลิฟต์ทางเดียวต้องหาบันไดขึ้นหรือเปล่ามีบันไดไหมโอ้ยเดี๋ยวนะต้องหาทางขึ้นทางอื่นนะครับอ๋อนั่นไงบันไดผมเห็นบันไดแล้ว Are you there? อืม
คมันหันหลังให้เราแล้วหันหลังให้เราแล้วเจอก่อนได้เปรียบได้เปรียบสวัสดีแข็งไปแอ่งน้ำที่มีกระแสไฟฟ้าสามารถใช้น้ำแข็งแช่ได้จ้าโอเคทางนี้ไป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 เฮ้ยตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยนั่นอะไรอ๋อไอ้ที่อยู่แถวร้านเกมมาดิมันไปตามหาแบตเตอรี่คืนหรือเปล่าเซตมีเฮลอีกแล้วเอานะเอาไปก่อนเอาไปก่อนโอเคประตูได้เปิดได้ไหมมันล็อกจากอีกด้านนึงเอานะครับมันอยู่ฝั่งนี้แล้วห้องเก็บงานศิลปะอีกแล้วนะโอเคนี่ไงโซ่นี่แหละครับเราต้องจัดการโซ่นี้ได้สิได้สิเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยโอเควิ่งก่อน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 เอาละมันมาไม่ได้มั้งมั้งดูก่อนนะมาไม่ได้ครับทำห้องศิลปะได้แล้วห้องเก็บงานศิลปะโซ่เพียบโซ่แทกกุญแจมือเพียบเลยครับเฮ้ยมันเห็นเราได้ไงถ้าฉันเสียสติไปแล้วล่ะบางทีมันอาจจะเป็นแบบนั้นดูนั่นแซลลี่คนบ้าในบางครั้งเธอยังคงเห็นญาติของเธออยู่เลยคุณรู้ไหมตอนนี้เธอมองเห็นสิ่งแปลกๆมากมายเธอบ้าไปแล้วเธอบ้าไปแล้วมุดไปมุดไปมุดไปโผล่ตรงไหนเนี่ย Come here จ้าจ้าโผล่ตรงนี้เฉยโผล่ตรงนี้เฉยมีขาอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีแต่ว่าตอนเนี้ยลง Let me help อ๋อไอตัวที่อยู่ฝั่งนู้นมาเจอกันแล้วจ้าเอ๋สวัสดีสวัสดีตุ่มตุ่มหายยังหายแล้วครับยังไงน้องขมิ้นน้องขมิ้นล่วงลงไปข้างล่างโอ้โหอุ้ยดูเหมือนจะมากไปหน่อยหวังว่ามันจะทับหุ่นโฉงโง่คนนั้นจนพังเอาละเอาละได้แล้วเราได้แล้วได้นี่แล้วออกยังไงเนี่ยอ๋อทางนี้ออก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 ทางนี้หลบ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 เอาละเอาละเอาละไฟฉายก็เปิดไม่ค่อยได้นะครับมันเห็นไฟฉายเราไอ้พวกเนี้ยเราต้องลงบันไดลงทางนู้นลงบันไดทางนู้นจ้าจ้าเอ๊ขึ้นไปทำอะไรข้างบนนู้นอะห้องเก็บงานศิลปะเหรอไปดูก่อนไหมไปครับโอ้โหชัดเลยนี่ไงเหมือนไหมล่ะเหมือนแหละเหมือนแหละพอใช้ได้ใช้ใหญ่เลยนะครับเราอ้าวผิดฟังทำไงอะเราคนนี้ฮึบไหวเหรอเซลลี่โดดไหมโดดไหมรอดไหมรอดไหมรอดมั้งไม่รอดไฟปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ทางไหนทางไหนทางไหนดีทางไหนดีทางไหนดีก็เห็นเราตลอดเลยนะไอ้พวกนี้ปราบไม่ได้นะปราบไม่ได้เ
เดี๋ยวก่อน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 แต่อันเนี้ยได้อยู่ได้อยู่อันเนี้ยได้อยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเด็กน้อยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมามาสิก็มาดิแข็งแข็งแข็งอยากปีนไปก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปเอานกขมิ้นอะผมว่าห้องศิลปะต้องมีอะไรนะครับเครื่องมือที่ต้องใช้โอเคเรามาห้องศิลปะแล้วนะขวาสิมีอะไรทีนี้มีอะไรในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรโอเคเจอหนังสือ This will come in handy. สิ่งนี้ต้องมีประโยชน์แน่ๆแหละเสียงอะไรอ่ะหูหันตามเราตลอดเลยพวกนี้ไม่ได้เอากระป๋องมาแฮะโอเคแหละต้องเอากระป๋องมาแหละเดี๋ยวไปเอากระป๋องก่อนป๋องอยู่ไหนอ่ะใกล้ๆก็ไม่มีซะด้วยต้องใช้กระป๋องนะผมว่าต้องได้ของนั่นแหละต้องใช้กระป๋องออกตรงนี้ก็ได้ออกนี่ตู้กระป๋องตู้กระป๋องโอเคเจอละไปเดี๋ยวมาขอจัดการสิ่งที่เราค้างคาใจก่อนนะครับพอมันเห็นก็อยากรู้นะครับเอาละหนังสือ yeah. ล่วงจ้าเป็นหนังสือที่แปลกอีกเล่มนึงหนังสือนี่แปลกสุดเลยครับวิธีการเอายากเหมือนกันนะฉันกำลังพยายามทำตัวให้ดีขึ้นและยิ้มให้มากขึ้นฉันพยายามซ่อนตัวจากทุกคนแต่มันไม่มีประโยชน์ฉันยังรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่เมื่อเด็กบางคนหัวเราะเยาะฉันขโมยของฉันหรือทำร้ายฉันมีเด็กจำนวนมากคอยดูอยู่เสมอพวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีใครช่วยไม่มีใครเรียกครูพวกเขาแค่มองฉันรู้ว่าพวกเด็กใจร้ายทำร้ายฉันเพราะพวกเขาไม่ชอบฉันแต่ถ้าคนอื่นมองแล้วไม่ทำอะไรมันหมายความว่าพวกเขาเกลียดฉันเหมือนกันใช่ไหมที่ผมขำไม่ใช่อะไรนะครับผมขำสำเนียงตัวเอง อ่านแล้วมันฟังเพี้ยนๆนะครับไปต่อเราแค่นี้แหละครับแค่อยากรู้แล้วต้องลงไปชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งอยู่นู่นออกทะลุไปเลยเหนื่อยเซลลี่เหนื่อยจ้าใช้แรงงานเธอซะเยอะเลยไปนะครับขวามือนะครับบันไดไปได้เฮ้ยเห็นแล้วเหรอโอ้โหชัดเลยปิดไฟก่อนมันมองไม่เห็นหรอกอย่าหันมาเหมือนจะเห็นนะแต่ก็ไม่เห็นเรานะแต่เหมือนไม่เห็นก็เหมือนเห็นนะจะได้ปลอดภัยนะเราอะจะได้โล่งๆนะครับโอ้ยโอเคชอบหายต่อหน้าต่อตาจริงๆชอบหอยต่อหน้าต่อตาจริงๆเราไปเอานกขมิ้นกันดีกว่าโล่งแล้วนะครับจะได้ปลอดภัยนะไหนนกขมิ้นไหนวะอ๋อเจอละนึกว่าต้องดับไฟรูปนกขมิ้นดูเหมือนชิ้นส่วนของกลไกเอาละโอเคดับได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าของเราใกล้หมดแล้วนะไปกันไอเลิฟอยู่เลยตรงนี้เรียบร้อยโอเคภารกิจสำเร็จนะครับตามหานกขมิ้นเปิดประตูหลักได้แล้วเฮ้ยพวกมันสามารถได้ยินเสียงคุณอีกด้วยจ้าเอมิลี่เธอโอเคไหมเธอขึ้นไปบนนั้นได้ไงไม่ต้องมาแกล้งทำเหมือนว่าเธอเป็นห่วงฉันหลังจากสิ่งที่เธอทำกับฉันเธอมันก็แค่มอนสเตอร์อีกตัวนึงเธอกำลังพูดถึงอะไรอุ้ย oh, no.
ไม่เอมิลี่วิ่งวิ่งโอ้ยพวกนี้เพียบเลยไปซ่อนตัวในโรงยิมขึ้นไปบนหลังคาเธอดิ้นฉันไหมเร็วเข้าจะไปหาเธอที่นั่นเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงเรียกฉันว่ามอนสเตอร์ต้องรีบแล้วโอเคภารกิจใหม่หาเอมิลี่ที่บนหลังคาโรงยิมนะครับโอเคหน้าตาเนี่ยฉันไม่เคยทำอะไรเธอเลยเธอกำลังพูดถึงอะไรฉันดีกับเธอมาโดยตลอดเอมิลี่อยากไปเที่ยวกับฉันมาโดยตลอดแต่ฉันก็มีเพื่อนของฉันฉันรู้ว่าพวกเขาเริ่มเรียกร้องสิ่งที่ขอจากเธอแต่มันก็แค่การเล่นสนุกกันเธอคาดหวังอะไรล่ะฉันควรอยู่ดูแลเธอทุกวันเลยงั้นเหรอฉันไม่ใช่คนเลวแปลว่ายังไม่รู้สึกผิดนะครับแบบนี้นะผมว่านะน้องกำลังต้องการความรักนะครับขันเหมือนคาดเขาอุ่นนะแต่ว่าเรามีสังคมของเรานะครับน้องเขาก็เลยคิดไปเองคิดเองเองแหละผมว่าโอเคถึงเวลาต้องปรับความเข้าใจแล้วนะเซนลี่กับเอมิลี่แต่ว่าผมขอเป็นพาร์ทหน้านะครับไปปรับความเข้าใจกับเอมิลี่กันนะครับพาร์ทนี้ประมาณนี้ก่อนโอเคแค่นั้นแหละครับต้องเข้าไปที่นี่จัดการก่อนเลยโอเคเพื่อความสบายใจเราพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็เราเจอเอมิลี่นะครับเราได้พูดคุยกับเธอแล้วหวังว่าในพาร์ทหน้าเธอคงเข้าใจเรานะครับโอเคแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้านะขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์และกดถูกใจนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมก็บ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ